ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC พี่ป้าน้าอาทุกทุกคนพี่น้องสภาพเพื่อนเพื่อนพี่พี่ FC นะคะมาสังเกตใบทุเรียนเนาะค่ะเนาะทุเรียนขาดน้ำเป็นแนวใดพี่น้องสังเกตตอนที่สังเกตให้สังเกตยอดมันก่อนเด้อพี่น้องเด้อยอดเริ่มจากยอดก่อนพี่น้องถ้าเฮาให้น้ำบ่ทันใบมันจะล่นจากยอดก่อนล่นลงมาจากยอดแล้วก็ค่อยๆล่นเทื่อละ3ใบ4ใบ5ใบมันบ่ล่นพร้อมกันเด้อค่ะเด้อถ้าทุเรียนขาดน้ำถ้าทุเรียนติดเชื้อราเชื้อเพี้ยจักจั่นลงอ่ะมันจะใบเหลืองอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าเกิดมันขาดน้ำนี่มันจะเอายอดก่อนนะพี่น้องเพราะว่ายอดนี่กินน้ำเนาะยอดกินน้ำบัดนี้ที่นี่กาเขาสังเกตเบิ่งถ้ายอดมันเขาเอิ้นว่าอันบ้านเขาเอิ้นว่าอันยอดกุดเนาะยอดกุดมันกุดจังสีหน้ากุดแนวนี่นะพี่น้องกุดเพราะมันกุดยอดมันเริ่มกุดแล้วกาแหงลงนี่นี่คุณแม่ลูกซีเข้าใจเพิ่นเนาะเข้าใจก็เลยฝ้าให้น้ำพี่น้องฝ้าให้น้ำรีบๆให้น้ำเนาะให้น้ำก็เริ่มให้น้ำมันก็เริ่มแตกขึ้นมาแล้วตัวนี้มันยอดตัวนี้ที่ว่ามันจะตายเนาะมาดูนะคะเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยที่ว่ามันจะตายมันก็เริ่มแตกออกมาเป็นเม็ดข้าวสารฟื้นคืนขึ้นมาเนาะฟื้นขึ้นมาท่านที่เห็นกับตาเมื่อวันก่อนไอ้ยอดตัวนี้มันแห้งๆเด้อพี่น้องแห้งๆยอดนี่ยอดตัวนี้จะแห้งๆแห้งๆตอนนี้มันเต่งตึงยอดมันเต่งตึงเนาะค่ะเนาะมีน้ำมีนวลเนาะอันมันพร้อมสีจะผลิตใบใหม่ถ้าเกิดเฮาปล่อยไว้ยอดเหลืองๆแล้วก็เหลืองล่นลงทีละใบทีละใบทีละใบตายได้พี่น้องทุเรียนนั้นการเฮ็ดทุเรียนต้นนึงมันบ่ได้เฮ็ดแบบปล่อยปะละเลยเนาะต้องสังเกตไปเรื่อยๆพี่น้องแต่พอหอยน้ำแล้วมันก็ยอดที่มันแหงเหลืองใบหลวงจะตายเนาะพี่น้องแต่ว่ามันก็รอดขึ้นมาได้นะพี่น้องเฝ้าให้นะคะมันมีอาการแนวนี้นะหลังจากเฮาให้น้ำไป2อาทิตย์ยอดที่แหงๆแตกเม็ดข้าวสารแล้วก็จะแตกฟื้นได้ดีนะพี่น้องนี่ก็คือหมากทุเรียนที่ขาดน้ำเขาต้องสังเกตยอดถ้ายอดแห้งๆใบล่วงๆฝ้าเด้อพี่น้องเด้อฝ้าจังได๋ก็ต้องฝ้าก่อนฝ้าเอาน้ำให้พี่น้องเห็นบอกของพุ่นแม่ลูกซีนี่โอ้ยพี่น้องมือวันก่อนแม่สิเว้าให้ฟังเนาะอันนี้ก็เรื่องหมากทุเรียนเนาะพี่น้องบอกว่าอันยอดนี่จะแห้งๆเหลืองๆและก็ใบล่วงอันหมากทุเรียนขาดน้ำหากหมักทุเรียนแบบเป็นหมักทุเรียนที่ว่าขาดปุ๋ยก็อีกแบบนึงแต่หมักทุเรียนขาดน้ำนี่ยอดก่อนเด้อที่ไปเด้อมันไปจากยอดก่อนพี่น้องใบมันน่ะอันนี้น้ำถึงยอดกับโตยอดกับใหญ่ถ้าน้ำบ่ถึงนี่จบเลยกับหมักทุเรียน